สวัสดีค่ะวันนี้หญิงไม่ได้มาทำกับข้าวค่ะแต่มีเมนูอร่อยๆทำง่ายๆมานำเสนอค่ะหญิงขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของหญิงวันนี้ค่ะน้ำดองซีอิ๊วสไตล์เกาหลีมันดีค่ะวันนี้หญิงก็ไปเดินแมคโครมานะคะไปหาซื้อปลาแซลมอนแล้วกุ้งสดๆค่ะหญิงก็จะเอากุ้งมาตัดปากส่วนที่แหลมๆออกนะคะจากนั้นหญิงปอกเปลือกเหลือหัวและหางไว้นะคะและหญิงก็จะใช้ไม้จิ้มฟันดึงสิ่งสกปรกที่กลางหลังเขาออกค่ะล้างทำความสะอาดและหญิงแช่โซดาไว้5นาทีค่ะมาในส่วนของปลาแซลมอนค่ะก็จะผ่าครึ่งประมาณนี้ค่ะและก็ค่อยๆใช้มือลูบเช็คก้างนะคะหญิงก็จะค่อยๆเอาแหนบดึงออกค่ะค่อยๆดึงนะคะระวังก้างจะขาดค่ะจากนั้นหญิงก็นำมาหั่นเลยค่ะหญิงจะหั่นให้ชิ้นหนาพอสมควรนะคะหญิงว่าน่าจะน้อยเกินไปหญิงขอเพิ่มอีก1ชิ้นค่ะจัดการทำแบบเดียวกันเลยนะคะปลาแซลมอนวันนี้ซื้อมาประมาณ900บาทนะคะยังเหลืออีกเยอะเลยค่ะต่อไปเราไปซอยพริกจินดาแดงกันค่ะเมนูนี้พริกจะละเอียดนิดนึงนะคะหญิงว่าสวยดีค่ะแต่หญิงเองก็ไม่ได้ซอยละเอียดมากนะคะเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มดองกันเลยค่ะหญิงก็จะใช้น้ำดองเกาหลีมันดีนะคะก่อนจะลงมือปรุงหญิงขอชิมน้ำดองหน่อยค่ะกลิ่นและรสชาติที่หญิงได้รับคือมีความเกาหลีจริงๆค่ะวันนี้เราไม่เสียเวลาทำน้ำดองกันนะคะทำกันแบบง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายโรยพริกจินดาแดงและงาขาวลงไปค่ะใส่ตู้เย็นแช่ทิ้งไว้ 8-12 ชั่วโมงนะคะมาต่อในส่วนของกุ้งค่ะจัดเรียงกุ้งให้สวยงามนะคะแล้วตามด้วยซอสดองเกาหลีมันดีลงไปได้เลยค่ะใส่ลงไปจนท่วมตัวกุ้งสักระดับหนึ่งนะคะโรยหน้าด้วยพริกจินดาแดงและงาขาวเหมือนกันค่ะทำวิธีเดียวกันเลยนะคะหญิงเก็บไว้ 8-12 ชั่วโมงค่ะและหญิงก็จะบอกว่าหญิงรอให้ถึง8ชั่วโมงไม่ไหวค่ะหญิงหิวมากวันนี้หญิงขอ4ชั่วโมงก่อนแล้วกันนะคะเมื่อเริ่มหิวแล้วหญิงก็มาตำน้ำพริกเกลือรอไว้เลยค่ะน้ำพริกเกลือภาษาบ้านหญิงที่จันนะคะหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะตำพริกกระเทียมใส่มะนาวใส่น้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวและผงชูรสค่ะชิมรสดูขาดเหลืออะไรก็ปรุงแต่งได้เลยค่ะน้ำพริกเกลือของเราเสร็จเตรียมรอกุ้งและแซลมอนดองแล้วค่ะช่วยดูเหมือนจะเล็กไปนิดนึงนะคะแต่ก็พยายามค่ะอย่างที่หญิงบอกนะคะว่าวันนี้หิวจริงๆค่ะรอไม่ไหวค่ะวันนี้ขอเปิดกินที่4ชั่วโมงก่อนเลยนะคะจากการกินของหญิงนะคะก็จะรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะแซ่บมากเลยค่ะปกติหญิงจะชอบดองแซลมอนแล้วก็กุ้งนะคะ 1-2 คืนเลยค่ะบางทีก็3ก็มีค่ะจะเข้าเนื้อดีมากๆเลยค่ะน้ำดองมันดีนะคะก็มีรสชาติหอมเข้มข้นและกลมกล่อมเลยค่ะรสชาติหวานๆเค็มๆนะคะแล้วก็มีความหอมของกลิ่นอายของเกาหลีด้วยค่ะกลัวแซลมอนจะหมดก่อนดอง12ชั่วโมงอะค่ะก็กินอย่างอร่อยเลยนะคะวันนี้สำหรับวันนี้หญิงก็ขอตัวไปกินต่อก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ